ต่อจากนี้ไปอันต้องหาเงินใช้เองแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟต้องจ่ายกับพี่คนละครึ่งพี่เมย์หยุดพี่ยังพูดไม่จบของใช้ส่วนตัวก็ต้องหาซื้อเองพี่จะไม่ให้เงินอันแล้วอ๋อแล้วก็เดือนนี้พี่จะไม่คิดค่าน้ำค่าไฟนะแต่ถ้าเดือนหน้าไม่มีให้พี่แล้วก็เก็บข้าวของแล้วก็ออกไปอยู่กับเพื่อนแกนู่นพี่เมย์พี่เมย ฮัลโหลว่าไงน้องอันพี่เมย์เดือนหน้าหนูก็เรียนจบแล้วพี่อย่าลืมมาถ่ายรูปกับหนูนะค่ะน้องรักจะลืมได้ยังไงล่ะอันมีอะไรอีกไหมคือตอนนี้พี่กำลังทำงานอยู่อ๋อไม่มีอะไรค่ะพี่พี่เดี๋ยวพี่โอนเงินมาให้หนู 5,000 นะเดี๋ยวเย็นนี้หนูจะไปฉลองกับเพื่อนอ่ะ 5,000 5,000 เลยเหรออันแล้วเมื่อตอนต้นเดือนที่พี่โอนให้อันไป 8,000 ล่ะพี่นี่มันก็ผ่านมา2อาทิตย์แล้วแค่ 8,000 มันจะไปพออะไรพี่อย่าลืมโอนมาให้หนูนะฮัลโหลอันฮัลโหลน้องคนนี้นี่ใช้เงินเก่งจริงโอนก็โอนเดี๋ยวเรียนจบมามีการมีงานทำก็รู้เองอะเมย์เดี๋ยวคุณไปพบฉันที่ห้องทำงานหน่อยนะค่ะบอสเข้ามาบอสเรียกฉันมามีอะไรเปล่าคะพอดีบริษัทจะเปิดรับสมัครพนักงานบัญชีเพิ่มคุณเมย์พอจะมีคนรู้จักไหมมีค่ะฉันมีน้องสาวแท้ๆอยู่คนหนึ่งกำลังจะเรียนจบว่าแต่ทำไมบอสถึงไม่ประกาศรับสมัครล่ะคะหลายปีมานี้ฉันเห็นคุณเมย์ส่งเสียน้องสาวเรียนบัญชีใช่ไหมใช่ค่ะพอดีเลยถ้าน้องสาวคุณเมย์สนใจก็ลองมาทำงานที่บริษัทฉันได้นะค่ะบอสเดี๋ยวฉันจะลองถามน้องสาวฉันดูนะคะตอนนี้บริษัทงานก็เยอะฉันเลยคิดว่าจะเปิดรับสมัครพนักงานบัญชีเพิ่มค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปบอกน้องสาวของฉันตอนนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสน้องสาวฉันขอบคุณอะไรกันมีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปค่ะบอสถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอไปทำงานต่อนะคะเชิญค่ะโทรบอกน้องอันให้เตรียมพร้อมไว้ดีกว่าไอ้น้องเรามันโชคดีจริงๆเรียนจบมาก็มีงานทำไม่งั้นเล็บเสียหมดละฮัลโหลอันฮัลโหลค่ะพี่เมย์พี่โอนเงินให้แล้วนะค่ะพี่หนูเห็นแล้วอันมีข่าวดีอะไรพี่มีอะไรค่อยคุยกันที่บ้านนะเอ้าไอ้น้องคนนี้นี่วางสายเฉย
ใครโทรมาว่าไงพี่ฮัลโหลอันพี่ยังพูดไม่จบเลยวางสายไปทำไมเนี่ยพี่มีอะไรก็รีบพูดมาหนูทำธุระอยู่พี่จะบอกว่าบริษัทที่พี่ทำงานอยู่เขาเปิดรับสมัครพนักงานบัญชีเพิ่มแล้วยังไงคะคือบอสพี่บอกว่าถ้าอันเรียนจบจะได้มาทำงานที่เดียวกับพี่เลยไงไม่อ่ะพี่หนูยังไม่อยากทำงานเอ้าว่าอันจะทำอะไรอันมีอะไรที่จะทำแล้วหรอเปล่าค่ะหนูแค่อยากใช้ชีวิตอิสระและหาประสบการณ์ชีวิตก่อนประสบการณ์ชีวิตแล้วอันจะทำอะไรล่ะยังไม่รู้ค่ะแค่นี้ก่อนนะพี่ไอ้น้องคนนี้นี่เอาแต่ใจตัวเองจริงคุณเมย์ใกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วเตรียมตัวกลับบ้านได้แล้วนะพรุ่งนี้ค่อยทำต่อค่ะบอสบอสคะว่าไงคุณเมย์มีอะไรหรือเปล่าคือเรื่องวันนี้ที่บอสถามฉันนะคะเรื่องน้องสาวของฉันคือว่าน้องสาวของฉันเขาไม่เป็นไรถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรรอให้น้องเขาพร้อมก่อนแล้วค่อยมาทำงานก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะบอสขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆค่ะขอบคุณอะไรกันป้าๆเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านได้แล้วค่ะบอสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะค่ะนี่มันก็ 3-4 เดือนเข้าไปแล้วนะยังไม่หางานทำอีกหรอพี่เมย์หนูก็เพิ่งเรียนจบเองนะพี่จะให้หนูทำงานแล้วหรอปล่อยให้หนูได้ใช้ชีวิตบ้างสิแต่นี่มันหลายเดือนแล้วนะอันได้อยากใช้ชีวิตอิสระมากใช่ไหมพี่เมย์พี่ทำอะไรคะนี่คือเงินที่พี่ให้อันทุกเดือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่จะไม่ให้เงินอันใช้แม้แต่บาทเดียวพี่เมแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ล่ะนั่นมันเรื่องของอันตอนเรียนพี่ก็ส่งอันเรียนจนจบตอนนี้ก็เรียนจบแล้วนี่หมดหน้าที่ของพี่แล้วพี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงต่อจากนี้ไปอันต้องหาเงินใช้เองแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟต้องจ่ายกับพี่คนละครึ่งพี่เมหยุดพี่ยังพูดไม่จบของใช้ส่วนตัวก็ต้องหาซื้อเองพี่จะไม่ให้เงินอันแล้วแล้วก็เดือนนี้พี่จะไม่คิดค่าน้ำค่าไฟนะแต่ถ้าเดือนหน้าไม่มีให้พี่แล้วก็เก็บข้าวของแล้วก็ออกไปอยู่กับเพื่อนแกนู่นพี่เมเมค่าใช้จ่ายเดือนนี้ค่ะตรงต่อเวลาเลยนะเราพี่เมหนูขอโทษนะคะที่ดื้อกับพี่ขอบคุณพี่มากนะคะที่ดูแลหนูและสั่งสอนหนูมาตลอดน้องอันพี่จะบอกอะไรให้นะคนเราต้องรู้จักพึ่งพาตัวเองเวลามีคนมาช่วยเหลือเราเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลือเราได้ตลอดหรอกนะและที่สำคัญเราต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเข้าใจไหมค่ะพี่เมย์